นี้เร่งพัดลมป่ะครับเร่งพัดลมครับโอเครถไปได้ต่ำสุดที่เท่าไหร่โซนครับสูงได้หรอใช่ครับใช้เวลาสักกี่นาทีครับประมาณ5นาทีครับแฟนดีเหรอแต่ก็ขึ้นอยู่กับระบบแอร์ครับถ้ามันโฟลว์ดีมันก็กรองไวเพื่อให้ลูกค้าดูอันนี้ผมมาติดตั้งกรองแอร์ในรถไอ้กรองอากาศในรถนะครับจากเดิมเมื่อกี้ก่อนวัดเมื่อกี้เพิ่นถ่ายรูปไปประมาณ80ตอนนี้ผ่านประมาณสักนาทีนึงนะนี่เวลาจับนาทีครึ่งครับประมาณนี้ก็เหลือเท่าไหร่ล่ะ18โอ้นี่คือเจ้าของมาจับให้ดูเลยฮะเมื่อกี้80จริงครับแต่ว่ากลัวจะนานแต่จริงไม่นานนะฮะเนี่ยแป๊บเดียวเองคือตัวพัดลมของรถที่เป่าแอร์ออกมานี่เป็นเครื่องกรองชั้นดีอยู่แล้วครับเราแค่ใส่ฟิลเตอร์ที่สามารถกรองฝุ่นได้มันก็จะช่วยได้เยอะครับแปะแล้วฮะอยู่ตรงถนนเทพรักษ์ซึ่งรถติดแล้วก็ทำรถไฟฟ้าร้านก็อยู่ริมถนนเลยครับอยู่ตรงข้ามโชว์รูมโตโยต้าอยู่ทางฝั่งถ้ามาจากสำโรงนี่อยู่ฝั่งซ้ายมือนะครับเลี้ยวมาประมาณไม่ถึงประมาณ2กิโลพี่จะเห็นพวกค่าสารระเหยเงี้ยครับเวลารถเราเนี่ยมันจะมีสารระเหยออกมาจากเบาะหนังอะไรเงี้ยครับพลาสติกต่างๆตัวนี้เนี่ยช่วยกรองสารระเหยออกไปด้วย TVOC เนาะตัว TVOC คือค่าสารระเหยโดยรวมครับมันก็จะช่วยไปเรื่อยๆครับแต่ว่าตัว TVOC เนี่ยจะไม่สูญเพราะว่าอุปกรณ์มันค่อยๆปล่อยสารออกมาเรื่อยๆยังไงมันก็ไม่หมดนะครับเพียงแต่ว่าเวลาเรานั่งอยู่มันก็จะความเข้มข้นน้อยลงครับเยี่ยม10มันก็ลดลงไปด้วยเนาะครับใช่ครับเพราะมันกรองฝุ่น 2.5 ได้10มันโดนอยู่แล้วจริงๆคุณภาพระดับนี้เนี่ยก็ดีกว่าในอาคารเยอะแล้วครับตัวนี้ที่ดังเนี่ยน่าจะเป็นเพราะตัว HCSO เนี่ยครับจะเป็นพวกสารระเหยฟอร์มาลดีไฮด์ในรถเงี้ยครับมันมาจากไหนครับก็ลีกมาจากพวกกาวหรืออุปกรณ์ต่างๆในรถนะครับสุดใหม่เลยกลับบ้านเดี๋ยวก็น่าจะใกล้สุดละก็วัดลูกค้าจะได้สบายใจบางทีไม่แน่ใจว่าเปลี่ยนกองแล้วเพียงพอหรือเปล่านี่นะฮะบางคนไม่แน่ใจแล้วเหลือเลขตัวเดียวได้จาก80ที่ผมก็แฮปปี้แล้วนะครับตอนต่ำๆก็จะนานนิดนึงให้มันหมดจริงรถยุโรปมันจะมีไม่ใช่ปัญหาหรอกมันรถเบนซ์เนี่ยมันจะปิดอากาศเข้าได้แค่15นาที
เดี๋ยวมันก็นเปิดขึ้นมาใหม่ใช่ไหมฮะต้องคอยกดอยู่เรื่อยใช่ใช่ตัวนี้เนี่ยก็คือมันมีตัวคาร์บอนค่อนข้างเยอะเวลามันเปิดดูดอากาศภายนอกเข้ามาครับกลิ่นมันก็จะไม่เหม็นเหมือนเดิมมันจะช่วยลดไปเยอะเหมือนกันครับโอเคแต่ก็ประมาณนี้แหละครับ 0-1 ก็ไม่ significant ละโอเคครับสวัสดีครับ